อร์ดเกมเพื่อการศึกษา Family ความสุขออกแบบได้ตัวช่วยที่จะทำให้การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็นเรื่องสนุกระหว่างการเล่นผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกฝนการแก้ปัญหาและการวางแผนเกิดการคิดวิเคราะห์และได้เรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่21ฝึกฝนให้ผู้เรียนบริหารทรัพยากรที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดในรายวิชาสังคมศึกษารวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและสนุกที่จะเรียนรู้สามารถนำประสบการณ์ตรงจากการแก้ปัญหาในเกมมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้จริงนอกจากนี้ภายในกล่องยังมีคู่มือครูคลิปแนะนำการใช้งานและแผนการสอนสำหรับการนำเกมไปใช้ในห้องเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้การจัดการเรียนการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้บอร์ดเกมเป็นเรื่องง่ายสำหรับครู